ามาับอ่อมดสอกันทำงานตัวนี้ Nikon FE นะครับก็ตรงนี้เป็นปรับโฟกัสนะตรงนี้เป็นปรับรูรับแสงแล้วก็ตรงนี้เป็นปุ่มจับเวลาถ่ายนะครับก็เดี๋ยวขอขึ้นฟิล์มก่อนตอนเราถ่ายอย่ากเก็บการดนี้เข้าสุดนะครับให้ค้างไว้งี้เลื่อนตรงนี้มาแล้วก็กดถ่ายมันก็จะเลื่อนกลับเองถ้าอยากได้นานกว่านี้ก็เลื่อนไปเยอะกว่านี้ก็ได้โอเค อันนี้นะครับก็เป็นปุ่มไว้กอฟิล์มแล้วก็ไว้เปิดฝาหลังเปิดฝาหลังก็เกี่ยวปลายตรงนี้เข้าหาตัวจะมีปลายตรงนี้ปุ๊บถึงจะดึงขึ้นได้นะครับแล้วก็เปิดปุ๊บก็เด้งออกมาอย่างนี้ก็ตรงนี้เป็นตัวปรับไอโซก็กดตรงนี้แล้วก็หมุนได้นะครับสักส0่้วละกันดึงตรงนี้แล้วก็หมุนเป็นชดเชยแสงนะครับตรงนี้เป,ปุ่มเช็คแบตนี่แล้วก็ตรงนี้เป็น ปุ่มปรับสปีดชัตเตอร์เป็นแป้นนะครับถ้าเราปรับไปที่ออโต้มันจะหมุนไปที่อื่นไม่ได้เราต้องกดตรงนี้แล้วก็เลื่อนเอาให้ดูวัดแสงข้างในอ๋อเดี๋ยวต้องเอาการออกอย่างนี้ออกมาก่อนนะครับสาสิบองศาอย่างนี้มันถึงจะวัดแสงที่จะทำงานนะนี่ก็จะมีเข็มสีดำเหนะ็นไหมเดี๋ยวผมลองเอามือบงังเข็มก็จะตกลงไปมันจะปรับตามสภาพแสงนะครับมันก็เลือกอันนี้เลือก มันก็เลือกสปีดให้เราเองเดี๋วผมลองปรับเองนะครับนี่เข็มสีเขียวก็จะลงมาถ้าวัดถ้าเราปรับเองเนี่ยถ้าจะให้ตรงก็คือให้ทับกันอย่างนี้คือตรงแต่ถ้าเราขึ้นเนี้ยคือเราอยากได้รูปมืดหน่อยอันนี้เราอยากได้รูปสว่างหน่อยแล้วก็สามารถปรับได้เองนะน,นี่เราก็เลือกได้เองแต่ว่าถ้าอยากสะดวกไม่คิดมาก็ออโต้ก็ได้นัวแบบอยากนิดๆหน่อยๆก็ปรับเองได้นะครับ ถ้าเราเก็บการเข้าอย่างเงี้ยว่าแสงจะไม่ทางานนะครับเหมือนปิดเครื่องไปอันนี้ขึ้นฟิล์มสุดนะครับแล้วก็กดถ่ายได้นะครับอันเนี้ยถ้าเข้าสุดกดกดลงไม่ได้นะตรงนี้ส่วนตรงนี้ไว้ตรงทําภาพซ้อนสมมติเราถ่ายรูปแรกไปแล้วใช่ไหมเราอยากให้รูปที่สองอะซ้าซ้อนกับรูปแรกก็เลื่อนการตรงนี้ออกมาแล้วก็ขึ้นฟิล์มเนาะกดถ่ายนะครับโอเคเปิดฝาหลัง โอเคนี่นะครับเป็นม่านอันนี้เป็นแกนนะครับเลื่อนดีแต่ถ้าทําภาพซ้อนจะไม่เลื่อนเดี๋ยวทำให้ดูนี่แกนจะไม่เลื่อนนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับการทำงานครบถ้วนสมบูรณ์คำคำครับ